ัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงก่อนนอนกันนะคะกับ Night Entertainment Live ค่ะเจอกันดึกๆแบบนี้ 3:00 น.ครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนเสาร์อาทิตย์ 2:50 น.มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะโอ้โหห้องส่งของเรานี่เต็มไปด้วยหมอกควันครับผมคอมมีไดอายเอาเหรอเออก็นึกว่าจะให้เข้าบรรยากาศเพราะว่าเมื่อเช้านี้กรุงเทพเนี่ย21องศาครับหลายพื้นที่ก็คืออากาศดีมากเพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมาเป็นช่วงๆแต่เราก็รู้สึกดีแล้วก็อย่าชะล่าใจก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะพรุ่งนี้มาลุ้นกันเนาะว่าอากาศยังจะเย็นสบายแบบนี้หรือเปล่าเห็นกรมอุตุเขาบอกนะคะว่าถึงวันที่10ธันวาคมเลยนะคะมาลุ้นกันครับผมส่วนคืนนี้นะฮะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันกับผมเทมครับค่ะกับพี่ฝนนะคะครับผมแน่นอนฮะว่าข่าวแรกเนี่ยเมื่อเช้านะฮะเราก็ได้มีการพูดถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับของฝนสนันทฉัตรนะฮะหรือว่าฝนฮอร์โมนนะครับเราก็มีการอัปเดตอาการล่าสุดนะครับว่าเธอปลอดภัยดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีเรื่องให้เซ็งเป็นอีกระลอกนะฮะเพราะว่ามีเพจหนึ่งครับเขาได้พาดพิงถึงเธอในทิศทางที่เสียหายครับจากกรณีที่นักแสดงเสียงแบ๊วฝนสนันทฉัตรหรือฝนฮอร์โมนประสบอุบัติเหตุรถเฟอร์รารี่ชนแท่นปูนแบเรียร์วิทย์สิ้นชื่อเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาพร้อมด้วยเพื่อนชายคนสนิทกีสราวุฒิเสรีธารณกุลวัย36ปีเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มรังนกยี่ห้อดังและยังมีดีกรีเป็นนักแข่งรถด้วยฝ่ายชายได้รับบาดเจ็บขาขวาหักส่วนดาราสาวฝนสนันทฉัตรปลอดภัยดีไม่มีบาดแผลมีเพียงรอยแดงจากผลพวงของแรงกระชากของเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นผลตรวจสแกนร่างกายที่โรงพยาบาลก็ปกติสาวฝนจึงกลับมาพักผ่อนที่บ้านและไม่มีการยกเลิกคิวงานใดๆทั้งสิ้นค่ะเจ็บตัวไม่ทันหายนะคะนักแสดงสาวก็ต้องมาเจ็บใจเมื่อโดนนักเลงเองค่ะถือเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับน้องฝนนะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะส่วนตอนนี้นะคะยังมีข่าวบันเทิงหลากหลายมาให้อัปเดตกันอีกล็อตใหญ่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ของอ้ําพัชราภาตะกี้เนี้ยเห็นตัวอย่างมั้ยเห็นมีดอกไม้มีดอกไม้มีเพื่อนๆรายล้อมเต็มไปหมดอุ๊ยหรือว่าจะเป็นเราก็ตื่นเต้นไปด้วยเดี๋ยวไปดูในข่าวกันนะคะแล้วก็ความเอ็กซ์คลูซีฟของคุณพ่อป๊อกภัสรกรนะคะสำหรับแฟนๆในเทรนด์โดยเฉพาะเลยค่ะครับรวมถึงความในใจนะฮะจันจิถึงมาริโอนะครับแล้วก็ความเป็นห่วงจากบอยปกรณ์ถึงปานธนพรที่ถูกแมลงกัดครับพระเอกจอมเกรียนบอยปกรณ์เอ่ยปากบ่นเป็นห่วงพี่สาวคนสนิทอย่างอดีตนักร้องดังปานธนพรหลังป่วยด้วยโรคประหลาดทั้งมีอาการคันบวมแดงเนื้อแข็งเป็นไตหลังโดนแมลงกัดซึ่งคล้ายคลึงกับโรคที่เจ้าตัวเคยเป็นอย่างแบคทีเรียกินเนื้อคนเมื่อเดือนก่อนซึ่งพอทราบข่าวนะคะหนุ่มบอยไม่รอช้ารีบต่อสายตรงหาสาวปานที่มีอาการเครียดหนักพร้อมสั่งกำชับให้ไปหาคุณหมอเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนทันทีค่ะเมื่อคืนก็มีโทรคุยกับพี่ปานว่าก็เหมือนสอบถามอาการกันว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็ผมความจริงก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคือเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าสอบถามอาการคล้ายเราเลยมั้ยก็มีความคล้ายอยู่แต่อาจจะไม่เหมือนทีเดียวเหมือนผมน่าจะเป็นเยอะกว่าพี่ปานเขาดูกลัวไหมครับเขาก็ดูกังวลนิดนึงครับเพราะว่าคือเขาก็เพราะว่าแผลมันก็เขาบอกว่าเขาเจ็บแผลด้วยแล้วก็เขาก็เหมือนมีงานด้วยนะเขาก็มีห่วงงานด้วยกังวลเหมือนกันครับแต่ว่าเห็นพี่ปานบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวตื่นเช้าจะรีบไปหาหมอก่อนผมก็แนะนำว่าพี่ปานไปหาหมออีกรอบหนึ่งก่อนดีกว่าก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยนอกจากแฟนคลับที่แอนตี้แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตามเชียร์อยู่ไม่น้อยหลังพระเอกอารมณ์ดีมาริโอเมาเลอร์แชะภาพร่วมเฟรมกับแฟนคลับพร้อมกับหวานใจอย่างสาวจันจิจันจิราแต่ภาพด้านถูกตัดให้เหมือนเป็นภาพคู่ภาพแรกแชร์ว่อนโซเชียลซึ่งสาวจันจิก็เป็นปลื้มที่มีแฟนคลับรอลุ้นแล้วก็แอบเชียร์คู่ตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะดีใจค่ะรู้สึกว่าพอ
พอมีอะไรบวกๆมันก็ทำให้เรามีกำลังใจอะเนาะคือก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันค่ะที่ให้กำลังใจมาตลอดอะไรเงี้ยแบบพยายามเชียร์เลยมันมีกลุ่มเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกลุ่มที่เขาแบบในเนกาทีฟอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจก็ไม่ได้คิดมากเราแคร์ทุกกลุ่มอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะก็แคร์ว่ามันก็ใจเขาใจเราอะเนาะก็ปล่อยไปดีกว่าคือเราก็แฮปปี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าแคร์แต่เขาอย่างเดียวแต่ว่าเราแคร์เขาแต่เราต้องแฮปปี้ด้วยนะแล้วก็แฮปปี้ที่จะอยู่เนี่ยเราไม่ได้แบบเดือดเนื้อร้อนใจที่ไม่ได้ลงรูปอะไรค่ะก็แฮปปี้อยู่แต่ยังไม่จัดเซอร์วิสแฟนคลับตรงนี้เนาะ ไม่จัดยังก่อนส่วนเรื่องประจันหน้ากับพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาเพื่อเคลียร์ใจหลังถูกปล่อยข่าวดราม่ารักพังแอบไปซุ่มคบกับในแบบเมียนมาไปทาคนนั้นสาวจันจีเผยว่ามดดำได้เอ่ยปากขอโทษซึ่งตนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเข้าใจถึงการทำหน้าที่พิธีกรของมดดำดีอยู่แล้วล่ะค่ะพี่เขาก็แบบก็ทักเราเลยแล้วก็แบบขอโทษเราเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็คงจะเป็นแค่เหมือนงานของพี่เขาที่แบบเขาต้องทำตามหน้าที่ของเขาอะไรมันก็บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรขนาดนี้ค่ะมันอะที่เขารับสารมาเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็แบบเป็นงานของเขาแต่ว่าพอมันไม่ใช่เรื่องจริงอะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะไม่ใช่ว่าแค่หนูโดนนะพี่เขาก็โดนว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็โดนทั้งหมดอะกระทบหมดทุกอย่างเลยก็เลยคิดว่าไม่มีใครได้อะมีแต่คนเสียกับเรื่องนี้ค่ะแล้ววันเกิดของหนุ่มโออายุครบ31ปีในวันนี้ถึงเจ้าของวันเกิดจะทำงานอยู่ที่แดนปลาดิบแต่สาวจันจีก็อวยพรพร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าอยากอยู่แบบนี้ด้วยกันไปถึง100ปีเลยอะจ้าธรรมดาก็เอวบางร่างน้อยอยู่แล้วแต่ล่าสุดนักแสดงสาวพีคพัทรสยาออกปากว่าน้ำหนักลดลงมาอีก2กิโลกรัมไม่ได้เป็นผลมาจากการที่ตนลดน้ำหนักแต่อย่างใดแค่ช่วงถ่ายละคร2เรื่องก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทานข้าวสักเท่าไหร่ค่ะค่อยมีเวลาออกกำลังกายมากกล้ามเนื้อมันก็อาจจะแบบหายไปบ้างค่ะน้อยกว่าที่ใช้แรงด้วยมั้งคะแต่ว่าพี่ก็โอเคนะคะเพราะพี่ก็จะแบบทานเยอะมากๆตอนตื่นแล้วก็แบบนอนเร็วพักผ่อนเร็วมันก็คงเผาผลาญดีอะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นคือมันก็เลยเป็นหุ่นปกติของเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยากให้มันบางไปกว่านี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้กำลังโอเคนึกว่าซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาจะสละโสดซะแล้วเพราะชุดของสาวอ้ำและแหวนในมือชวนให้สงสัยมากๆแต่ไม่ต้องคิดไปไกลแค่เป็นภาพในงานวันเกิดที่สาวอ้ำจัดล่วงหน้าก่อนจะอายุครบ41ปีในวันพรุ่งนี้โดยเป็นการรวมตัวของเพื่อนต่างกลุ่มถึง54คนพร้อมจัดให้มีการแสดงที่แต่ละคนนั้นทุ่มสุดตัวและผู้ที่ชนะก็เป็นทีมของนิ้งปณิตาที่แต่งเนื้อเพลงใหม่เพื่อสาวอ้ำโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้จะลงจากคานเมื่อตัวแม่คนนี้จะมีข่าวดีกับเขาบ้างไหมวันเกิดปีนี้เธอมีไหมใครเคียงข้างกายอยากอาจจีบเธอให้มีเจ้าชายมาปรากฏกายได้ไหมก้มลงสู่ข้อไม่จริงในรอบเราเปลี่ยวหัวใจสวัสดีชาแนลและพรุ่งนี้เปิดหน้าจอช่อง9 Mcord HD รอชมภาพการเลี้ยงลูกแฝดน้องมีก้ามีย่าของคุณพ่อป๊อกพัศรกรที่จะมาบอกเล่าถึงความรู้สึกการได้เป็นคุณพ่อปีแรกและมีลูกน้อย2คนอยู่ในอ้อมอกมาได้8เดือนหนุ่มป๊อกนั้นเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างบุกกันถึงบ้านหนุ่มป๊อก 11:30 วันพ่อแห่งชาติพรุ่งนี้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ค่ะอย่าลืมติดตามนะครับที่ช่องการของ HD นะครับกับ9 Entertain นะฮะ 11:30 นครับ